สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับวันนี้นายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆมาดูสวนป่าไม้เศรษฐกิจนะครับที่นายรักต้นไม้เคยออกไปแล้วนะครับปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีชนิดใดบ้างนะครับมีต้นไม้อะไรบ้างนะครับก็วันนี้เราได้มาติดตามผลนะครับว่าอายุต้นไม้ที่นายรักต้นไม้ปลูกไว้นะครับอันนี้เป็นต้นยางนานะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆต้นนะครับเราจะมาวัดเส้นรอบวงดูนะครับว่าเขามีขนาดแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นอายุ3ปีนะครับเพื่อนๆนะครับก็ตามพวกโคนต้นพวกนี้นะครับตามโคนต้นนี้นะครับก็ได้ปั่นเชื้อเห็ดมาใส่ให้เขาตั้งแต่ตอนที่เป็นต้นกล้าอยู่นะครับคือแปลงนี้นะครับนายรักต้นไม้ได้ปลูกเพื่อที่จะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแค่ว่าอยากจะปลูกป่านะครับแล้วก็อยากจะทานเห็ดโคนแค่นั้นเองนะครับแต่ผลมันจะเป็นไม้เศรษฐกิจมันจะเป็นเงินเป็นทองให้เรามากน้อยแค่ไหนอันนั้นเราไม่ได้ไปยึดติดมันมากนะครับก็เป็นความสุขนะครับก็เรามาวัดกันดูนะครับกับขนาดของต้นไม้อายุ3ปีนะครับอายุต้นไม้3ปีนะครับก็ได้สัก55เซนครับเพื่อนๆนะครับ55เซนครับศอกกว่านะครับครับเป็นศอกกว่านะครับเพื่อนๆก็ประมาณสัก55เซนครับ58เซนครับเกือบถึง3ฟุตนะครับ อันนี้สำหรับต้นนี้นะครับเราก็จะไปดูอีกนะครับต้นถัดไปนะครับเพื่อนๆก็จะพามาดูนะครับพามาดูต้นนี้นะครับพอเป็นสังเขปนะครับก็จะไม่ได้ทำอะไรให้ดูเยอะนะครับก็เป็นสังเขปอันนี้เป็นต้นเต็งนะครับไม่ใช่ต้นพยอมต้นเต็งนะครับก็จะมาให้ดูนะครับก็ต้นได้ศอกนึงครับ50เซนครับตัวนี้นะครับก็ต้นเล็กกว่าต้นยางนานิดนึงนะครับก็จะต้นอันนี้คือต้นใหญ่ของเขานะครับเพื่อนๆก็เรามาดูกันนะครับขออภัยด้วยนะครับนายรักต้นไม้ยังไม่มีงบประมาณที่จะซื้อตัวกล้องนะครับตัวไอ้กันสั่นนะครับอันนี้จะพามาดูต้นรอบต้นของพยุงนะครับตัวนี้จะเป็นพยุงนะครับเพื่อนๆก็เรามาดูนะครับตรงโคนต้นของเขานะครับรอบวงตรงโคนต้นนะครับก็จะอยู่ที่โอ้ยาวเลยทีเดียวนะครับได้60เซนนะครับรอบต้นของพยุงนะครับแล้วก็ฟุตหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับแล้วก็ตรงรอบต้นอันนี้เขาจะแบ่งเป็น2ต้นนะครับพยุงจะเป็นแบบนี้เอารอบต้นเขาตรงนี้นะครับได้40เซนครับต้นเล็กนี่40เซนนะครับต้นนี้ก็35เซนครับครับก็นี่คือต้นพยุงนะครับพยุงยางนานะครับก็มีต้นเต็งก็50เซนนะครับรอบต้นรอบวงนะครับต้นนี้จะเป็นต้น
ต้นเต็งเหมือนกันเราจะไม่เอานะครับก็จะไปดูนะครับเพื่อนๆก็พามาดูนะครับที่สวนป่านะครับก็จะมีเราเน้นป่าเห็ดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็มีนี่แหละครับก็ต้องการเห็ดนะครับเพื่อนๆเราไปดูต้นแดงนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้จะพาดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้ายาวไปก็จะทำให้เพื่อนๆเบื่อไปซะก่อนนะครับอันนี้จะเป็นต้นแดงนะครับทำไมเรามีตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำให้กับมดแดงของเรานะครับนายรักต้นไม้เลี้ยงมดแดงไปด้วยนะครับก็ตามพื้นนี่ก็จะเป็นต้นดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวนะครับก็จะปลูกเป็นแถวแซมไปนะครับแล้วก็จะมีน้ำให้กับมดแดงด้วยนะครับเพราะแล้วก็มีผักเขาเรียกว่าผักออบแอบนะครับเป็นเถานะครับไม้ผักออบแอบที่เป็นเถาไว้ใส่นี่นะครับใส่แกงเห็ดนะครับถ้าเรามีเห็ดแล้วนะครับเราก็ต้องมีผักออบแอบนี้ด้วยนะครับก็เอามาให้ดูนะครับนี่คือเส้นรอบวงของโอ้โหนะครับยาวถึง2ฟุตเลยทีเดียวนะครับ60เซนนะครับต้นแดงต้นนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับต้นใหญ่มากนะครับแค่อายุแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆก็อย่าได้ท้อนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้เศรษฐกิจปลูกเราต้องเรียนรู้นะครับอย่างที่นายรักต้นไม้บอกไปว่าเราต้องรู้ว่าพื้นที่ของเราที่เราจะปลูกนะครับมันเหมาะกับไม้ชนิดใดนะครับไม้ที่เป็นพื้นถิ่นภูมิลำเนานะครับของต้นไม้นะครับเป็นไม้ชนิดใดนะครับก็จะปลูกง่ายนะครับก็ดูแลง่ายนะครับอย่างที่นี่ก็จะเป็นไม้ที่เกิดอยู่ที่แห่งนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ปีนี้ก็แล้งหนักนะครับเพื่อนๆก็ได้ทำเอาเนี่ยแหละครับระบบน้ำหยดเนี่ยแหละครับมาช่วยนะครับ เพื่อที่จะให้ต้นไม้เราอยู่รอดนะครับแต่ผักนี้เขาจะไปใส่กับแกงเห็ดนะครับเพื่อนๆผมจะทานให้ดูนะครับเขาจะมีรสเปรี้ยวนะครับเขาเรียกว่าผักออบแอบนะครับเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวแล้วก็เวลาใส่แกงเห็ดก็จะมีรสชาติที่กลมๆพอดีนะครับแกงเห็ดโคนนะครับก่อนจบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับกับสวนป่าไม้เศรษฐกิจมีไม้ชนิดใดบ้างนะครับแต่วันนี้เรามาวัดรอบต้นนะครับสำหรับอายุต้นไม้3ปีครึ่งนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับในการติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ